ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูปลานิลทอด3รสมาฝากค่ะนำปลานิลลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่พริกชี้ฟ้า3สีหั่นเต่าเล็กเมล็ดพริกไทยอ่อนหอมแดงสับละเอียดและกระเทียมสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำจิ้มลูกชิ้นราโลโบดและน้ำผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดปลานิลทอดใส่ภาชนะตักน้ำ3รสราดบนตัวปลาตกแต่งด้วยเมล็ดพริกไทยอ่อนพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูปลานิลทอด3รสมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th